ในลุคอะไรคะวันนี้ลุคอะไรเอ่ยวันนี้มาในลุคช่วงเวลาดีๆที่มีเธออยู่ใกล้ๆแบบนี้ในทุกๆวันเธอน่ะเป็นของขวัญที่แสนวิเศษที่สุดเลยค่ะอันนี้คือชื่อลุคของวันนี้เนื้อเพลงค่ะหลายคนแซวว่าถ้าปีต้นคริสต์มาสมีอะไรที่บอกพี่จองต้นคริสต์มาสเหรอคะมีงานประเภทนี้บอกพี่จองเป็นบุญเกี่ยวกับต้นคริสต์มาสได้บ้างนะคือแบบได้งานแบบเกี่ยวกับต้นคริสต์มาสตลอดหนูชอบเทศกาลนี้มากๆเลยค่ะคิดว่าจองได้รีบจองเลยนะคะหนูไม่จองต้องคิดมากแต่ต้องคิดมากจองหนูจองหนูเถอะค่ะเราสามารถถ่ายงานได้ตรงนี้เลยใช่ค่ะจองมากี่ต้นแล้วคะหมายถึงต้นคริสต์มาสอ๋อค่ะใช่หรือเปล่าแปลกอย่างวันนี้ก็คือต้องมาร้องเพลงประกอบเพื่อแต่งงานใช่ค่ะมีโอกาสปีนี้ก่อนต้นคริสต์มาสควบคุมเลยไหมคะใช่ค่ะถ้าได้ก็ดีถ้าได้ก็ดีค่ะฝากเชิญชวนมาแบบถ่ายลงถ่ายรูปมันลดได้ค่ะก็ปีนี้นะคะยิ่งใหญ่จัดเต็มมากๆจัดมาหลายปีมากๆที่ผ่านมาโควิดปีนี้ได้แบบแสงสีเสียงจัดเต็มพร้อมต้นคริสต์มาสต้นใหญ่มากๆแล้วก็แบบบรรยากาศสวยงามมากค่ะพร้อมมาฟังเพลงเพราะๆก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะในทุกช่วงเทศกาลนี้ก็อบอุ่นที่สุดค่ะมาก็อย่าลืมทักทายกันด้วยนะคะเห็นบอกว่าร่วมงานกับไมก็มีเพลงกันอ๋อใช่ค่ะก็มีเพลงที่คอลแลบกับไบค่ะ What the Duck เอ็กกับทาง GMM Gammy ค่ะเป็นไงคะร่วมงานกับพี่ครูน่ารักน้องน่ารักค่ะจากวันนั้นที่เขาร้องไห้ในเพลงเราคือเขาร้องไห้กับเพลงเราวันนี้ได้มาร่วมงานกันก็ปลอบใจน้องด้วยค่ะว่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยน้องบอกน้องชอบเพลงเฉยๆครับแล้วพอได้มาร่วมงานจริงๆนี่ก็จริงๆใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นไม่มีอะไรนอกจากคำว่าตื่นเต้นพวกเราก็เต็มที่กันมากๆค่ะอันนี้ดึงทอยไปหรือยังคะเธอในครูจิ้นใหม่ครูจิ้นเหรอคะอย่าจิ้นใครกันหนูเลยค่ะสงสารเขาแต่ไม่ลืมทอยหรือว่าลืมแล้วทอยคือใครนะคะเราเล่นล้อเล่นล้อเล่นค่ะเหงาไหมเวลาออกกับเพราะปกติต้องไปมีคู่หูคือทอยต้องเขียนไปเขียนมาแต่วันนี้เราออกคนเดียวจริงๆตามระดับความวุ่นวายเนาะถ้าออกคนเดียววุ่นวายแล้วออกคู่วุ่นวายกว่าอันนี้ก็ต้องเป็นเรียกได้ว่าเป็นการรับมือของพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านแล้วเวลาออกคู่ได้เงินห่างกันไหมคะสนใจเรื่องแบบแยกรับแยกรับต้องถามนี้ก่อนการมาสัมภาษณ์เนี่ยนะคะมันได้เงินด้วยเหรอคะหนูออกงานไม่ได้เงินหรือลูกออกงานได้เงินค่ะต้องร่วมงานด้วยไงครับอันนี้เรียกให้พูดได้ดูดีก็คือสิ่งที่รักก็คือการร้องเพลงนี่แหละเป็นสิ่งเดียวกับงานอดิเรกแล้วก็เป็นสิ่งเดียวกับงานที่เป็นอาชีพเพราะฉะนั้นสิ่งที่รักสร้างรายได้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นขอบคุณค่ะล่าสุดเห็นอะไรนะในเพจเพลงกระเทยแบบเขียนว่าอะไรกระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้อันนี้มันเป็นประเด็นได้จริงๆหรอใช่ได้แชร์กันทั่วเลยนะเกิดกระเทยก็แชร์มาค่ะก็จริงๆเป็นคำที่โบกับเพื่อนๆกระเทยชอบร้องเล่นกันอยู่แล้วแบบพี่กระเทยแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีแบบมีคนคิดเหมือนกันแล้วเอาไปลงจริงๆก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีแปลกๆตอนที่เห็นว่ามีคนคิดเหมือนเราแล้วแบบแชร์กันไปขนาดจริงๆเพื่อนๆในกลุ่มก็ถามกันว่าเฮ้ยอันนี้คือโบเคยโพสต์ลงโซเชียลหรือเปล่าโบก็แบบยังไม่เคยนะแต่โบก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนกันแบบแต่ตอนโบร้องโบจะร้องแบบที่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้จริงๆเวลาเราร้องเราร้องออกสำเนียงได้ไหมหรือว่าไม่ใช่ขอเนื้อไม่ได้หนูร้องที่กระเทยบอกฉันแล้วทำไมต้องจีบปากด้วยแล้วทำไมจริตมันมาลูกที่กระเทยบอกฉันอย่าร้องคือกระเทยยิวใจกระเทยอ่ะเป็นคนบอกเราว่าอย่าร้องไห้หลังจากที่เขาเนี่ยแหละเป็นคนทำเราร้องไห้เป็นกระเทยช่างหน้าช่างผมที่เป็นเพื่อนกันแต่งให้กันใช่เราทวีตก็เราส่งเอาอีกแล้วเหรอวันนี้เดี๋ยวเราถึงตัวแล้วเนี่ยเขามาฝั่งนู้นเขามาอะไรหรอคะตื่นมาก็สดโหดไปบ้างมันก็เป็นคำคมๆด้วยค่ะไม่ทราบยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนะมันเป็น
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนค่ะใช่แสดงว่ามันแบบว่ามันมีความจริงตอนนึงมันก็มีความจริงแหละค่ะแต่คนนั้นบอกว่าความจริงมีแค่หนึ่งเดียวนะใช่หนึ่งเดียวนั้นมันอยู่ในนี้ชื่อของเขาก็คือโบกี้ไลออนค่ะแล้วโบกี้ที่ว่ามันจะเคลียร์ชัดเจนเมื่อไหร่อะไรที่จะตอบคำตอบออกมาได้ก็เรียกได้ว่าเฮ้ยทำไมหนูต้องมาพูดเรื่องนี้ด้วยเนี่ยจริงๆถ้าอยากรู้เรื่องความรักนะคะสามารถรอติดตามได้ผ่านบทเพลงนะเพราะเวลาหนูรู้สึกอะไรหนูเขียนลงเพลงหมดเลยค่ะแปลว่าอันนี้จะมีเพลงใหม่ออกมาแล้วนี่เขียนมีเพลงใหม่ค่ะมีเพลงใหม่เดือนนี้ค่ะ25ใช่ค่ะซึ่งเพลงใหม่คือจะบอกความสัมพันธ์เอาละซึ่งเพลงใหม่ของเราอันนี้จะบอกความสัมพันธ์ความรู้สึกของเราได้เพลงใหม่เหรอคะไม่ได้บอกความสัมพันธ์เลยเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยเห็นเขาบอกว่าเปลี่ยนแนวไม่ใช่หรอคะใช่เปลี่ยนแนวเฉยๆแบบว่าปกติเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนดีที่ถูกทำร้ายในเพลงนะในเพลงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าดีไปทำไมเราก็ลองเป็นคนที่ไม่ดีขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในเพลงใช่มันสะใจเนาะลองดูค่ะแต่โสดไม่โสดก็ไม่รู้ไม่รู้ก็อันนี้ก็สถานะก็เรียกได้ว่าตามกำลังศรัทธาค่ะแบบก็ได้แบบโสดถ้าคิดว่าโสดมากแปลว่าโสดมากถ้าคิดว่าไม่โสดแปลว่าไม่โสดเลยแต่เรียกได้ว่าความสัมพันธ์มันซับซ้อนค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้จะมีคนมาจีบว่าจะกล้าทำอะไรเขาไม่มานะจะมีคนมาจีบด้วยเหรอคะว้าวค่ะมีคนรักก็ดีอะค่ะขอบคุณที่รักกันโอ๊ยมันดูแปลกๆค่ะยังไม่มีใครมาจีบค่ะปล่อยโบกี้ไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รักกันเป็นโปรเตโต้นะอะไรนะคะขอบคุณที่รักกันเป็นเพลงโปรเตโต้นะประกาศได้ไหมต้องการจะแซงให้ทราบว่าแล้วทุกคนว่าเธอไม่มีใครอยู่คนเดียวก็หนูก็ตกใจเหมือนกันมันต้องต่ออะไรนะคะเอ้าเมื่อกี้เจ้าจะประกาศอะไรหนูไม่ได้ประกาศอะไรหนูร้องเพลงเพลงหนูใช่ค่ะค่ะอย่าลืมฝากเพลงใหม่ด้วยนะคะวันที่25นี้ค่ะนี่กระเทยบอกไว้ใช่หนูว่าสัมภาษณ์นี้ไม่ได้อะไรเลยความจริงก็ไม่ได้ความเล่นก็ไม่มีเราได้ความสุขทางใจมีความสุขค่ะมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะต้องการนะขอบคุณนะคะขอให้มือที่เหลือมานี่ก่อน